ก่อนไปยังวันนี้ดูเรื่องพุทธประวัตินะพุทธประวัตินึกออกไหมวันนี้จะเน้นตอนประกาศธรรมใครเป็นผู้ประกาศไม่รู้ธรรมคืออะไรไม่รู้ใช่เปล่าเอาละวันนี้จะถึงตอนนี้แต่ก่อนอื่นก่อนหน้านี้เราเรียนกันมาบ้างหรือยังเรียนมาแล้วเอาลองดูนะลองดูคุณครูจะให้เด็กๆลองทบทวนความรู้ดูเอาหยิบสมุดขึ้นมาทุกคนเลยหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เขียนวันที่เป็นไม่เอ่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่7มิถุนายนเขียนหรือยังเดี๋ยวรอเพื่อนไปทางนิดนึงเขียนวันที่วันนี้ให้ทำง่ายเขียนยังคะเดี๋ยวรอให้เวลา1นาทีในการเขียนเสร็จแล้วเด็กๆ ก็เขียนบรรทัดที่2เรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องเขียนลงไปค่ะเพื่อประหยัดเวลาเราจะทบทวนพุทธประวัติกันโดยการให้เด็กๆเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องเขียนบรรทัดที่2ลงไปว่าเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้1เส้นเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องเขียนแต่เช้าเลยเขียนก่อนนะพร้อมยังยังขีดเส้นหรือยังคะขีดเส้นแล้วทีนี้ต่อไปลองดูก่อนนะอันที่หนึ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งเขียนนะหรือจะเขียนลงไปไม่ต้องเขียนหรือเขียนเขียนก็ดีเขียนไปหนึ่งบำเพ็ญทุกขกิริยาอดอาหารสั้นๆก็เขียนได้บำเพ็ญทุกขกิริยาอดอาหารบำเพ็ญทุกขกิริยานี่มันมีอะไรบ้างมีอดอาหารมีกั้นลมหายใจใช่ไหมเข้าออกแล้วก็กัดฟันใช่ไหมกัดฟันแล้วก็เอาลิ้นไปดุลเพดานไหมเพดานดุลถึงไหมเพดานอยู่ข้างบนนู้นนะดุลถึงไหมเพดานห้องเรียนเปล่าเพดานที่อยู่ในปากนักเรียนไม่ใช่พยาวมานะลิ้นยาวไปถึงเพดานนู้นนะเอาข้อหนึ่งได้ยังเอาต่อไปข้อที่สองตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เด็กๆต้องอันนี้แล้วต้องทำไมคะต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังตรัสรู้ใต้ต้นมหาโพธิ์ใต้ต้นสีมหาโพธิ์รู้จักต้นโพไหมคะต้นโพใบมันเป็นยังไงต้นโพใบมันก็คือใบโพถูกไหมใบมันทำไมสวยไหมไม่สวยใบใหญ่ๆกว้างๆกลางๆแล้วปลายก็ทำไมคะเดียวแหลมเล็กๆใช่ไหมฮักเหมือนอะไรคะ
บนหัวใจแล้วก็มีลายเส้นมีเส้นใบสวยงามมากอ้าวต่อไปข้อที่3อีก3อีก1ข้อตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน63ข้อเนี่ยนะอ่านให้จบประโยคแล้วก็อ่านให้จบข้อแล้วก็เขียนผ่านได้ยังยังอ่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอลงวางดินสอเรียบร้อยยังคะเหลือปาโตไม่ใช่ปาโตเหลือใครอะไรคะชื่ออะไรคะเรียบร้อยเอาเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะข้อหนึ่งคือบำเพ็ญทุกขละกิริยาต้องนึกแล้วตอนไหนเนี่ยอะไรมาก่อนข้อ2ตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ข้อ3พระพุทธเจ้าประสูติตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เพราะนั้นแค่3ข้อนี้ต้องเรียงไว้ในใจแล้วว่าเหตุการณ์อันไหนเกิดขึ้นก่อนแต่มันไม่ได้มี3ข้อมันมี5ข้อพระพุทธเจ้าทรงออกผนวดในวันประสูติของพระโอรสเอาเขียนลงไปพระพุทธเจ้านี่เลยทรงออกผนวดในวันประสูติของพระโอรสคือราหุลอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอามาเรียงกันว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังคุณครูให้ไปอ่านพุทธประวัตินะอ่านกันบ้างหรือยังอ่านแล้วดูหนังหรือยังต่อไปข้อที่5ยังไม่เสร็จมีกระดาษไหมต่อไปข้อที่5ข้อที่5เจ้าชายสิทธัตถะทรงพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชตอนนี้นึกออกไหมตอนนี้ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกมานอกวังนะมาประพาสเที่ยวเล่นชมเมืองด้านนอกก็มาเจอกับคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชที่เราเรียกว่าอะไรคะเทวทูตนะเทวทูตส่วนข้อที่4นั้นตัดสินใจออกบวชนะตัดสินใจออกบวชวันนั้นเป็นวันที่พระโอรสประสูติพระโอรสกับพระนางพิมพาหรือยโสธรานะคะอ
เรียบร้อยไม่เอ่ยยังไม่เป็นไรครูให้เวลาให้เด็กๆได้เข้าใจในสิ่งที่เขียนไหนทั้งหมด5ข้อเนี่ยใครไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่รู้เหตุการณ์เลยสักเอาสักข้อซิตรงไหนบ้างที่ยังคิดไม่ออกมีไหมอย่างข้อ4นี่เคยผ่านตามาหรือยังคุณครูเคยเล่าให้ฟังหรือยังเคยแล้วหนูเคยอ่านหรือยังคะเคยอ่านแล้วส่วนข้อ5ล่ะข้อ5เคยเห็นไหมเคยเห็นนะเพราะนั้นก็เลยเอามารวมเหตุการณ์กันเรียงลำดับใหม่ให้ถูกต้องอ้าวเรียบร้อยได้ยังเอ่ยโอ้ยังอีกเอานั่งตัวตรงๆใครเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงรอเพื่อนอีกคนหนึ่งทีนี้นะลองกลับมาดูข้อที่หนึ่งบำเพ็ญทุกขกิริยาตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าอดอาหารแล้วก็ทรมานร่างกายนะคะตอนนี้ส่วนตอนที่สองนี้พอรับอาหารจากนางสุชาดาหรือข้าวมัทุปายาสแล้วเนี่ยก็ตรัสรู้ใต้ต้นโพส่วนอันที่สามคือพระพุทธเจ้าประสูติก็คือเกิดวันขึ้น15ค่ำเดือน6ที่บริเวณสวนลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะเพราะฉะนั้น5ข้อนักเรียนลองเรียงซิว่าข้อไหนเกิดก่อนเอาเรียงลงไปเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งใส่สมุดของตัวเองนักเรียนมีอยู่5ข้อถูกไหมบรรทัดที่6บรรทัดต่อไปให้เขียนเลขลงไปถ้านักเรียนคิดว่าเลข1อยู่ข้างหน้าเกิดก่อนเด็กๆ ก็ใส่เลข1แล้ววงเอาไว้ค่ะวงไว้เรียงไปเลยสมมุติว่าคิดว่าเลข1จริงหรือไม่จริงไม่รู้อะไรเกิดก่อนทั้งหมด5ข้ออะไรเกิดก่อนข้ออะไรคะข้ออะไรเกิดก่อนลองดูให้ดีข้อไหนเกิดก่อนข้อ5เป็นอะไรเอ่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนักเรียนลองมาดูข้อในหน้านี้ก่อนไหมมีอะไรน่าจะเกิดก่อนกว่านั้นอีกข้อไหนคะเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นข้อ3อ้าวในบรรทัดต่อไปเอาเกล็ดเลข3ไว้นำหน้าก่อนเลข3เกิดขึ้นก่อนอ้าวทีนี้เด็กๆก็ต้องคิดเองแล้วก็คือพระพุทธเจ้าทำไมก่อนประสูติพอประสูติแล้วทำไมมี5ข้อด้วยครบอ้าวประสูติแล้วดูนะตรัสรู้เลยเหรอทำอะไรก่อนลองดูซิลองมาดูข้อที่4ที่5ของนักเรียนซิ
มีอะไรอีกประสูติแล้วอะไรเอาให้เวลาคิดเขียนลงไปเลยทุกคนเรียงให้ครบทุกคนต้องเรียงไว้ในสมุดของตัวเองเรียงนะเรียงก่อนแล้วให้คุณครูเห็นก่อนแล้วถึงจะเฉลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังไหนใครคิดออกแล้วตอบไปแล้วเรียบร้อยยกมือฝั่งนู้นมี10คนฝั่งนี้มี2คนนี่3คนเอาเร็วๆเร็วๆคิดเร็วๆค่ะอย่าช้าเดี๋ยวคุณครูจะให้ตอบทุกคนเลยว่าเลขอะไรมาก่อนหลังปิดเอาไว้นับ1ถึง10นะจะให้ตอบแล้วนะเร็วเร็วเร็ว1 2 3 4ยัง1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7พอ10แล้วต้องตอบนะ8 90ถือไมค์คนริมหนูตอบเลขอะไรบ้างถือไว้ตอบตามสมุดหนูตอบเลขอะไรเรียงกันมีอะไรบ้างคะมีเลข3 3เดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมีเลข3 3เลข5 5เลข4 4เลข2เลข2และเลข1เลข1คนต่อไปตอบอะไรคะตอบตามสมุดของนักเรียนตอบเลข3เลข5เลข4เลข1เลข2 3คนต่อไปบอกเป็นตัวเลขเลยเรียงเลยเลข3เลข5เลข4เลข2และหมดยังเลข3เลข5เลข4เลข2มีไหมหายไปไหม5 4 3 2สุดท้ายเลขอะไรคะเลขหนึ่งลืมใส่ให้เพื่อน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 ตอบบ้างตอบเลข3 5 4 2 1 3 5 4 2 1คนต่อไป3 4 2 1 5 3 4 2 1 5คนต่อไป3 5 4 1 2 3 5 4 1 2คนข้างหลังบ้างผู้ชาย3 5 4 1 2ผู้หญิงหันหน้ามาหันหน้ามาลูก3 5 4 2 1ค่ะ3 5 4 2 1เชิญค่ะตอบเร็ว3 4 5 1 2ค่ะฮะ3อะไรนะ3 4 5 1 2ค่ะ3 4 5 1 2เด็กๆหันมาทางกล้องหันหน้าทางนี้นะฝึกไว้ฝึกไว้ไม่ต้องตกใจหันมาตั้งท่าก่อนตั้งหลักให้ดีเอาหันมาลูกพูด3 5 4 2 1 3 5 4 2 1ท่องเอาไว้แล้วหันหน้ามา3 5 4 1 2 3 5 4 1 2อีก2คนเร็วๆตอบหันมาลูก3 5 4 1 2ครับ3 5 4 1 2คนด้านหน้าอยู่ใกล้มากเลยหันมาลูกหันมาทางนี้3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2นักเรียนดูนะ3 4 5 1 2ไปดูเฉลยไปดูเฉลยกัน
เฉลยนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นเลข3 4แล้วก็อะไร3นี่คืออะไรบอกคุณครูก่อนอ่านพร้อมๆกัน1 2 3ข้อ3บอกว่าพระพุทธเจ้าประสูติวันขึ้น15ค่ำเดือน6ต่อไปน่าจะเป็นข้อ5ข้อ5บอกว่าไงข้อ5บอกว่าไงคะเอาเพื่อนเพื่อนอ่านซิหนูอ่านได้เอาถือไม่ข้อ5ตอบว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชเก่งมากพอประสูติแล้วเหตุการณ์ต่อมาที่เรียงลำดับได้ก็คือเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชอ้าวต่อไปน่าจะเป็นข้ออะไรเอ่ยหาข้ออะไรข้อ4เอาหนูลองอ่านซิข้อ4บอกว่าพุทธเจ้าทรงออกบวชในวันประสูติของพระโอรสราหุลเก่งมากไหนใครถูกแล้วใครถูก3ข้อแล้วยกมือเก่งต่อไปน่าจะเป็นอะไร1หรือ2 2อ้าวเฉลยตอบข้อ1ข้อ1ข้อหนึ่งว่าไงเอาอ่านทรงบำเพ็ญทุกกิริยาอดอาหารทรงบำเพ็ญทุกขระกิริยาพอออกบวชแล้วนะทุกขระกิริยาต่อไปอันสุดท้ายคือเลขสองอ้าวสองตอบว่าไงอ่านสิตัดสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ตัดสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นักเรียนสามารถเรียงลำดับได้สุดท้าย3 5 4 1 2อ้าวใครถูกยกมือใครถูกอ้าวเขียนคะแนนลงไปได้10คะแนนได้10คะแนน10แล้วก็วงไว้ใครไม่ถูกใครผิดสลับที่ให้8ถ้าใครผิดสลับที่ให้8คือใครผิดสลับที่2ตัวเนี่ยให้8ใครผิด3ตัวเลยให้5คะแนนใครหมุนไปหมุนมาไม่ถูก3ตัวให้5คะแนนให้เพราะเมตตาตรงนี้ดูนิดนึงอ้าวนั่งตรงตั้งใจนั่งตรงคราวนี้ไม่เขียนแล้วเดี๋ยวถ้าจะให้เขียนเมื่อไหร่แล้วจะบอกเอานั่งตรงค่ะหันมานั่งตรงทุกคนเลยนั่งตรงเอาดูนะทีนี้ตรงนี้มันมีเนื้อหานิดนึงลองดูสิเดี๋ยวครูอ่านเองพระพุทธเจ้าประสูติตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เจ้าชายสิทธัตถะทรงพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชอันนี้เรียงตามเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าทรงออกผนวดในวันประสูติของพระโอรสราหุลทรงบำเพ็ญทุกขระกิริยานะคะมีอดอาหารมีกั้นลมหายใจแล้วก็มีเอากัดฟันลิ้นดุลเพดานไว้ลิ้นดุลเพดานตัดสรู้ใต้ต้นสีมหาโพนะคะทีนี้พอมาถึงตอนตัดสรู้ใต้ต้นสีมหาโพแสดงว่าพระพุทธเจ้านี่ทำไมแล้วรู้ความจริงอันประเสริฐความจริงอันประเสริฐก็คืออริยสัจ4ที่บอกว่าคนเราเนี่ยมีความทุกข์เพราะอะไรและหนทางในการดับทุกข์ที่เป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้มีหนทางอะไรบ้างพระองค์ก็เลยคิดว่าหลักธรรมที่ตรัสรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะแต่มันก็ยากที่จะสอนคนได้แต่ในเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ต้องทำไมคะไปบอกเล่าไปสั่งสอนคนอื่นนะคะให้พ้นจากความทุกข์เพราะจุดมุ่งหมายในการบวชเนี่ยของพระพุทธเจ้าก็คือต้องการให้ผู้คนพ้นจากความทุกข์นะต้องการให้ผู้คนพ้นจากความทุกข์ถึงแม้ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มันจะยากก็ต้องสอนตอนนี้ก็คือตอนที่พระองค์ไปประกาศธ
รมนะคะคำสอนของพระองค์นะไปประกาศธรรม